ดีค่ะคุณวีนานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เอาใจนักช็อปค่ะฉลาดช็อปช่วงเซลล์ค่ะหลายคนรู้สึกว่าการได้ซื้อของในช่วงเซลล์เนี่ยนะเป็นช่วงที่เป็นการซื้อที่ฉลาดนะอาจจะหรืออาจจะไม่ก็ได้นะขึ้นอยู่กับหลายข้อดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะอยากจะให้พวกเราปรับ mindset ก่อนว่าบางทีของที่ดีนะอาจจะเซลล์หรือไม่เซลล์ก็ได้อย่างหลายครั้งที่คนเองทำงานในฟิลด์มาร์เก็ตติ้งมานานนะทั้งรีเทลทั้งคอนซูเมอร์ก็จะบอกเลยว่าของที่ขายดีจะไม่มีเหลือมาถึงช่วงเซลล์ค่ะของที่ขายดีคือของที่ขายดีของที่ต้องเซลล์คือของที่มันอาจจะมีหลายอย่างที่มันหลุดสเปคมาอย่างเช่นสีไม่ครบแบบไม่ครบไซส์ไม่มีนะหรือเป็นบางแบบส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเป็นแบบที่ไม่ได้เป็นยอดนิยมเหมือนรองเท้าเหมือนกันคู่ที่จะเหลือมาถึงเรานะส่วนมากจะเป็นคู่ที่เล็กที่สุดใหญ่ที่สุดก็ช่วงกลางๆชุดที่คนเยอะหรือคู่ที่แบบที่คนนิยมก็จะไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะถ้าเราซื้อของที่เซลล์ราคาถูกนะแต่ปรากฏว่าอาจจะมีบางอย่างอย่างเช่นสมมติว่าแขนไม่ได้สมมติแขนใหญ่แขนเล็กอะไรไม่รู้หรือคอไม่ได้ไซส์ไม่ได้แต่เราพยายามจะซื้อมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าราคามันถูกเสื้อตัวนั้นอาจจะไม่ได้ถูกจริงๆก็ได้ค่ะช่วงเซลส์ก็ยังต้องวางแผนในการซื้อค่ะเวลาที่เราจะซื้อเนี่ยรู้ว่าตอนนี้เราขาดเรื่องอะไรบ้างถ้าไอเทมนั้นเราไม่มีพอดีนะแล้วปรากฏว่าไซส์มีสีมีแบบได้ถ้าอยากซื้อก็ซื้อค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้มีอะไรไปถึงช่วงเซลล์เซลส์ตาเป็นประกายอะไรอย่างนี้นะคะไปเห็น SALE ใช่ไหมเซลล์ปุ๊บตอนนี้ใจมันหวั่นไหวยังไงก็ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางทีเนี่ยเวลาเราซื้อมาต้องบอกว่าถ้าเราซื้อแบบไม่ได้วางแผนเนี่ยสมมติเราจะได้อะไรก็รู้ใหม่ตัวนึงมาถึงบ้านฉันซื้อมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นจงวางแผนการซื้อไม่ว่าจะเป็นช่วงเซลล์ก็ตามค่ะช่วงเซลล์ก็ยังต้องเช็คข้อมูลค่ะลองดูว่าสาขาไหนของห้างไหนนะหรือบางร้านมีไอเทมนี้บางร้านไม่มีไอเทมนี้นะการเช็คให้ดีก่อนว่าที่เราจะไปวันนั้นในช่วงเซลล์วันนั้นเนี่ยนะคะเขามีของมีไซส์มีแบบที่เราอยากจะได้พอดีค่ะหลายคนบอกว่าโค้ดช่วงเซลล์เนี่ยนะถ้าเรารู้จักกับน้องที่ช็อปนะเรามีการต้าอวยให้บงให้เบอร์อะไรกันไว้เธอเมื่อไหร่นะแบบนี้สีนี้มาลองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏว่าเฮ้ยจะมีช่วงเซลล์ให้กระซิบบอกพี่สักเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราสามารถจะต้าอวยกับน้องได้แล้วน้องก็โอเคกับเรานะแบบที่เราจะซื้อในราคาที่เต็มเราจะได้ลดราคา 30-40% ก็สุดแท้แต่เราอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราค่ะสุดท้ายจงเอนจอยกับของที่ได้มาค่ะไม่ว่าเราจะซื้อมาในราคาได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะจงเอนจอยและจงภูมิใจกับมันนะที่เราได้ทำกันบ้านมาครบ5ข้อแล้วนะคะก็เชียร์อัพสำหรับสาวๆนักช็อปทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้นะโดยเฉพาะช่วงนี้นะช่วงใกล้เซลแล้วบ้านเราก็บอกว่าเซลตลอดปีนะสุดแต่ถึงมิดไนท์เซลอะไรต่ออะไรอุ้ยนะคะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าหลายคนไม่มีโปรโมชั่นไม่มีเซลไม่ซื้อของแล้วนะคะก็สุดแท้แต่นะก็ตามสะดวกละกันนะก็ขอให้คนที่รอในช่วงเซลได้ของดีสมใจค่ะเขียนมาเพียงมวลนิดนึงนะใครที่แบบไปเซลไปซื้อมาแล้วได้ของถูกใจเขียนมาเมาส์กันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribeนะคะติดตามโค้ชกันด้วยใครที่อยากจะ follow ต่อใน Facebook ก็พิมพ์เข้าไปนะ Vina Image Coach ค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอให้หลายสาวที่กำลังรอช่วงเซลล์โชคดีค่ะ